สวัสดีครับสอนเสร็จยังเอาเสร็จตั้งเที่ยงแล้วครับโอ้โหรอกินมาติดสอนอยู่เอา UV ดูให้เขาหน่อยสิอ๋อ UV เพิ่งเข้าใช่ไหมวันก่อนไปงานพี่นิพนธ์มีพี่คนหนึ่งเขาถามนะทักทายกับม่อน UV ว่าไงม่อนโอ้โหก็วอลุ่มเข้านะครับแนวต้านก็อยู่แถวเนี้ย9บาท15ตังค์นะครับต้องดูเบรกก่อนนะครับค่ะก็คงเป็นยังขึ้นอยู่สรุปว่าจะขึ้นอยู่นะยังถือต่ออยู่นะถือต่ออยู่ยังขึ้นอยู่นะโอ้มีคนติด11บาทรอกันอยู่นะใช่รอ11บาทไม่ขาย11บาทก็รอมานานแล้วนะรอเกือบปีแล้วเออรอเกือบปีรอต่อไปโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะเป็นไงตลาดพี่ตอนท้ายแล้วค่ะก็ดูปิดก่อนฮะค่ะก็คงเห็นว่าไม่ผ่านนะครับค่ะก็เลยขายกันลงมาช่วงท้ายนะครับซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องผ่านนะครับวันนี้นะฮะเพราะว่าลุ่มน้อยอยู่แล้วนะครับก็ดูวันนี้แล้วกันว่าพรุ่งนี้จะผ่านไหมจะผ่านโดยขบวนการที่วอลุ่มมากหรือวอลุ่มน้อยนะฮะเอ๊ะทรูมากอยู่นะทรูตอนเช้าไม่เจอน้อยกว่าเมื่อวานนะตอนบ่ายมาทรูน้อยกว่าเมื่อวานด้วยผมดูน้อยเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมฮะแต่วอลุ่มต้องน้อยกว่าเมื่อวานวันศุกร์นะครับน้อยกว่าไหมตอนนี้ 2,000 ล้านน้อยกว่านะครับเมื่อวานเมื่อวาน 3,600 วันนี้ 2,000 เองเมื่อวันศุกร์ 3,000 นะคะวันนี้ 2,000 ก็ถือว่าเป็นการเบรกก็ขึ้นต่อไปคงไปทดสอบ13MTLS ใช่ไหมครับค่ะก็วอลุ่มหายไปเลยเป็นโดจิใช่ไหมครับดีหรือยังนี่แสดงว่าก็เบรกจริงนะฮะอ๋อเหรอถือต่อไปนะตัวหนึ่งไอเฟกใช่ไหมฮะค่ะไอเฟกเบรกจริงหรือเปล่าค่ะไอเฟกกับพอดีขึ้นไปชนแนวต้านพอดีนะย่อลงมาแล้วก็วันนี้วอลุ่มเยอะด้วยอันนี้ก็มีสิทธิ์ย่อก่อน15บาทเลยนะมีสิทธิ์ย่อก่อนโอ้ยใครขายไปมั่งหมูเลยเอาไม่เป็นไรก็ต้องซื้อคืออยู่ดีถ้าพรุ่งนี้ลงแล้ววอลุ่มหายนะก็ขึ้นมาทดสอบอย่างนี้แล้วก็ต้องแนวรับก็เป็น14บาทแล้วนะครับค่ะก็ค่อยเดี๋ยวค่อยขึ้นไปใหม่นะครับแล้วมีอะไรอีกไหมพี่ก็แพทเทิร์นทางเทคนิคก็เป็นแบบนี้นะฮะวันนี้รู้สึกจะมีมาตัวนะครับ IRPC นะฮะค่ะ RPC ก็เป็นเบรกเอาท์เหมือนกันวันนี้นะครับซื้อเท่าไหร่ดีจะซื้อเลยคอลมาร์เก็ตนี่แหละก็มันเหมือนกันน่ะต้องซื้อวันนี้คอลมาร์เก็ตแล้วดูว่าพรุ่งนี้เล่นยังไงนะฮะเสี่ยงเหรอก็มันเป็นเบรกเอาท์มาเสี่ยงเหรอคะคือเราแนะนำไปตอน 3.34 นะฮะ 3.34 จนช่วงเช้าเราไม่บอกเลยนะตอนช่วงเที่ยงอ่ะนะฮะเอาบอกทั่วนะครับเพราะเป็นระบบไลน์นะบอกทั่วไม่บอกม่อนเลยนะอุตส่าห์ตามนะม่อนต้องใส่ด้วยสิโอ้ขอพวกไลน์มาเครื่องอ่ะอย่าเครื่องหุ้นตัวนี้เดี๋ยวไปคุยไลน์วันเสาร์ด้วยนะจะบอกให้ไลน์ของม่อนก็มีนะใครได้ไลน์ม่อนแล้ววันเสาร์เจอกันนะใครไม่ได้อยู่ในไลน์ก็ไม่มีสิทธิ์เจอนะ40,000 นะครับวอลุ่มก็ไม่ผ่านอยู่แล้ววอลุ่มน้อยค่ะนะครับก็ต้องดูจะผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านแล้วลงนี่ก็จะดูไม่ดีนะไม่ดีเลยนะโอ้ค่ะสำหรับส่วนที่เฟกก็ทุบลงมาเลยนะฮะตามเส้นลงมาเลยก็ใครลองมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวลองใหม่ดีกว่าตัวนี้ก็ถือยังไม่ได้หลุดอะไรนะฮะเมื่อเช้าขึ้นแรงไม่ปิดกันเหรอก็มันรู้แล้วไงฮะมันรู้งี้ไงฮะถ้ารู้งี้ก็ปิดก่อนก็ดีเออไม่ปิดกันหรอตั้ง19จุดนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตลาดไม่มีวอลุ่มจริงๆก็ควรจะปิดก่อนเพราะตลาดวอลุ่มน้อยก็ควรจะปิดก่อนเพราะว่ามันสามารถที่จะทุบลงอะไรได้นะครับแต่เรามาดูก่อนว่าตราบใดถ้าไม่หลุด1007นะฮะก็ยังเป็นรองอยู่นะครับค่ะทุบมาอะไรก็ทุบมาเถอะนะครับทุบมาเถอะถ้าไม่หลุดมันก็คือต้องทำตามระบบมันนะอย่าไปแบบรู้ดีก่อนมันนะนี่ใครจะรู้ว่ากลุ่มน้ำมันกับกลุ่มแบงค์จะขึ้นล่ะเพราะลงมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับก็เซ็ตก็ขึ้นต่อไปได้เพราะนั้นทีเฟกก็ขึ้นต่อได้นะครับต่างประเทศก็ไม่มีอะไรเลวร้ายนะครับดาวโจนดูนิดเดียวดาวโจนคืนนี้ถ้าไม่เขียวโลของเมื่อวานก็คืนนี้ก็บวกสีเขียวนะฮะทีนี้ตัวฟิวเจอร์นะคือพอพี่พูดปั๊บเนี่ยจะมองไปที่ฟิวเจอร์ถ้าสมมติถ้ามันย่อมาที่พันเท่าไหร่ถึงจะเข้ารองก็107.5อ๋อรอตรงนั้นย่อรองใช่ไหมใช่เป็นย่อรอง007นะครับสต็อปเราจะไป103.9อยู่นะครับ คุณนี่มันจะย่อลงมาจะช้าให้รองก็ได้นะโอเคเช้ารองได้นะใช่แต่ถ้าหลุดก็ทิ้งเลยใช่ไหมฮะหลุดทิ้งตรงไหนเพราะว่าไปสต็อปเราก็คือถ้า11 โมงนะฮะ11 โมงปิดหลุด11 โมงแล้วปิดแล้วหลุด1004นะฮะก็ถือว่าเป็นลงละนะก็คือตลาดก็ไม่ผ่านเหมือนกันแหละถ้าฟิวเจอร์ลงใช่ไหมครับค่ะตลาดก็จะไม่ผ่านส่วนทองคำก็ยังไปขึ้นอยู่นะครับยังไม่ขึ้นยังไม่ว่าอะไรนะครับก็ยังเป็นถือลองอยู่แต่ไม่ลองแล้วนะฮะเพราะว่าใกล้แนวต้านมาก1338นะครับก็คงจะไม่เข้าไปลองแล้วนะ
รองก็ต้องรองมาจากข้างล่างนะครับส่วนใครอยากจะปิดก็ว่าไปนะครับก็ไม่ได้มีทิศทางอะไรที่แน่นอนชัดเจนนะครับก็ได้ไซด์เวย์อยู่นะ up and down นะใช่ก็อยู่ในมันยังอยู่ในเส้นอะไรของอะไรอยู่พี่เซตมันอะอะไรนะครับเซตยังอยู่ในเส้นของอะไรของอะไรอ๋อเซตใช่ไหมที่ไซด์เนี่ยก็คือมันยังอยู่ที่แนวรับนะครับของ moving 25วัน1523กรอบข้างบนก็คือ1539เนี่ยเป็นเส้น75วันนะมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการขึ้นไปทดสอบวันนี้ก็ถือว่าไปทดสอบเส้น75วันไม่ผ่านนะครั้งแรกเนี่ยไม่ผ่านอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับก็จะย่อก่อนก็ย่อลงมาแล้วนะฮะถือว่าย่อลงมาแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าพรุ่งนี้ถ้าขึ้นไปอีกครั้งจะผ่านนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่ผ่านพรุ่งนี้จะลงเลยถ้าไม่ผ่านจะลงพรุ่งนี้จะลงเลยตลาดจะลงเลยแล้วถ้าตลาดลงจากพรุ่งนี้นะครับก็จะมีปัญหาละค่ะเป็น M นะฮะทำไมลงเป็น M ลงก็จะหลุด 1,460 ถ้าลงพรุ่งนี้ลงนะลงแล้วมีวอลุ่มนะครับจิ๊กจั๊กแล้วตุ้มใช่ใช่ก็จะเป็นตัว M จะเป็นขึ้นลงต่อขยายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่น่าใช่พรุ่งนี้น่าจะแบบยืนยังไม่ยอมยืนไม่ยอมแนวรับ1522อะไรเงี้ยนะยังไม่ยอมนะ22วันนี้ก็ลง1522.75อือฮึเมื่อเช้าก็พยายามกดลงไปให้หลุดแต่ก็ไม่หลุดนะ17ไม่ใช่ดู1514ถ้าหลุดก็เรียบร้อยนะอือพอ1514เป็นแนวรับนะครับของแกปนะฮะไม่น่าจะปิดไม่น่าจะหลุดนะค่ะก็ดูแล้วกันถ้ามันย่อลงไปไม่มีวอลุ่มก็ยังมีโอกาสนะฮะตลาดก็ยังเป็นอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์ค่ะเข้าใจแล้วค่ะยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มขึ้นไซด์เวย์ได้ตังค์ก็ดีนะวันนี้กดฟิวเจอร์ลงไปที่พันหนึ่งเลยนะดูอยู่ใช่ไหมพี่พันเท่าไหร่พันเท่าไหร่ฮะ1,000เลยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เอ้าแล้วไงต่อพี่โอ้โห98 93โอ้โหมันกระโดดช่องมาเลยปกติแล้วนะฮะคุณผู้ชมเห็นตามตาเลยเดือดผิดหรือเปล่าโอ้โหโอ้ดันกลับมาคีย์เวิร์ดผิดหรือเปล่าโอ้ตุ้มดันแล้วค่ะน่าเล่นด้วยนะครับแถว994นี่น่าลองนะโอ้โหใครลองทันตลาดมันปิดไปแล้วว่าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องมีโอ้ดันกลับมาโอ้โหโอ้โหยังกระเชียร์มวยเลยเห็นเลยตามตาเลยอ่ะก็สู้กันอยู่เกิดอะไรขึ้นน่ะพี่อาการอย่างเงี้ยเซต50อยู่ที่1019ใช่ไหมค่ะแล้วนี่เซตมันลงมา1,000เนี่ยมัน19จุดมันต้องลองอ่ะนะทุกท่านเกิดอะไรขึ้นเราเห็นตามตอนนี้นะฮะกับคุณนิพนธ์นะฮะผมไม่ทราบเทปนี้ต้องเก็บไว้เลยดูตอนนี้เลยพี่นิพนธ์ดูให้เลยเทปนี้ก็คือผมก็คือต้องเสี่ยงลองเข้าไป991ตึมลงมาเออใช่มันคีย์ออเดอร์ผิดหรือเปล่าคุณผู้ชมใครลองทันบ้างกลับไปลองเลยใช่ลองทันไหมคะนาทีนี้โอ้เกิดแอคซิเดนต์อุบัติเหตุเซตอุบัติเหตุแน่นอนนะฮะเกิดอุบัติเหตุคีย์ผิดหรือเปล่าไม่รู้พี่ไม่เพราะตลาดมันปิดไปแล้วไงแล้วมันลงมาที่เป็นดิสคาวต์19จุดนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นหางเป็นเหิงอะไรยังไงผมว่ามันคีย์ผิดเนี่ยมันจะคีย์ลองไงแล้วมันเป็นคีย์ช็อตไงหรือไม่ก็คีย์แบบว่าจะช็อตเนี่ยโอ้โหมีคนไล่กลับมาตุ๊ดใช่จะช็อตถึงว่าจะช็อตพันสัญญาไปช็อตหมื่นสัญญาอย่างเงี้ยเห็นตาๆนะเดี๋ยวให้ดูเลยแต่คนเสียหายไปแล้วที่ช็อตเมื่อกี้ฮะเร็วไม่ทันเลยกลับขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นลงให้เห็นภาพไปเลยฟุบๆคือคุณมั่นฮะเราสามารถที่จะทุบหุ้นเนี่ยนะฮะตัวใดตัวหนึ่งให้ลงแบบนี้ได้ให้น้องก็ให้เห็นเลยแต่ฟิวเจอร์นะคุณไม่ต้องไปทุบมันโอ้โหนี่ไล่กลับมานะซูมไปอีกค่ะคือถ้าเขาจะกล้าช็อตเมื่อกี้เนี่ยเขาต้องมีข้อมูลดีมากซูมไปอีกว่าคืนนี้ดาวโจนส์จะลง800จุดนะครับเขาถึงกล้าช็อตแบบเมื่อกี้นะโอ้โหเห็นเหตุการณ์กำลังไล่อยู่คุณผู้ชมที่คุยกับพี่นิพนธ์ไล่กลับมาแล้วผมก็คุยคุณม่อนอยู่นะผมก็นั่งคีย์อยู่คีย์ไม่ทันเลยคีย์ไม่ทันที่นิพนธ์เอากินไม่ทันเหมือนกันผมคีย์แล้วโอ้โหไล่กลับมาแล้วไงคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามอนยกให้ไม่เห็นกี่996อันนี้ถือว่าไม่หลุด1004นะโอ้ไม่ถือว่าไม่หลุดนะอันนี้ไม่หลุดนะในทางที่หนึ่งถือว่ายังไม่หลุดนะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่ทราบนี่ม่อนให้พี่นิพนธ์ดูเลยเพราะเราแต่มันจะแกว่งนะเพราะว่าเมื่อกี้คนที่เขาลงไปลองที่994เขาจะต้องช็อตโค้ดเลยเขาก็วันเดียวก็10จุดแค่ไม่กี่นาทีตอนปิดตลาดเลย5 10วิที่นับกับพี่นิพนธ์เนี่ย1 2 3 4 5ได้10จุดอ่ะนี่คือเหตุการณ์ของฟิวเจอร์นะฮะก็แต่มันไม่ได้มีอะไร10วินาทีนะฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีได้ไงใครบังเอิญได้อ่ะมันต้องคนที่ตั้งไว้คนที่ตั้งไว้อ่ะได้เลยคุณผู้ชมได้แล้วก็พี่นิพนธ์ยังเก็บไม่ทันนะฮะไม่ทันโอ้มันก็ไม่ทันแม้พอแค่คิดก็ไม่ทันแล้วเห็นไหมไอเหตุการณ์ผิดปกติต้องบอกผิดปกตินะก็เกิดจากการคีย์ผิดอะไรก็แล้วแต่ลงไปที่991.6
ดูกันสุดก็1.6นี่คุณม่อนได้มา14จุดเลยนะ14จุด10วินาทีนะคะ10วินาทีได้มาแสน2 2ใครได้มาก็ปิดไปเลยพอพรุ่งนี้เล่นใหม่โอ้โห 10.20,000 บ้าง 2,000 แต่คนช็อตไปก็คุณน่าจะเสียหายนะเมื่อกี้10วินาทีออเดอร์ผิดนะคุณม่อนน่าจะเป็นแบบลักษณะเหมือนกับช็อตตึ้งลงไปเป็นออเดอร์เดียวอ่ะเป็นแค่ออเดอร์เดียวที่คิดจำนวนผิดอ่ะแต่จำนวนไม่ได้เยอะนะพี่เมื่อกี้ที่เห็นอาจจะมีบิดอยู่บางๆใช่ไหมครับแล้วอาจจะช็อต500สัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆก็คือใส่ราคาแล้วกลายเป็น MP ไงพอ MP มันก็ลงฟืดลงไปเลยไงโอ้โหพอลงไปปั๊บมันก็เสร็จสิคนก็รออยู่เขาก็กระโดดงับเลยดิเมื่อกี้พี่นิพนธ์พูดเองก็ยังทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ทันหรอกฮะตามวันหนึ่ง04ก็กระโดดงับหมดแหละนี่แกคุยกับเรานี่แกยังกดไม่ทันเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังดิสเค้า14จุดอยู่ค่ะนะครับเซต50อยู่ที่1019ตอนนี้อยู่1054จุดปกติดิสเค้าไม่เกิน10จุดนะครับเพราะนั้นแถวๆ105ก็ยังถูกอยู่นะโอ้โหในเทรนด์นะครับโอ้โหเห็นให้เห็นได้เฮ้ยขนลุกถ้าเมื่อกี้คนที่ทำเขาเรียกว่า stop loss ตายเลยใช่ไหมฮะกิน stop loss เขาเลยหรือเปล่าคะอะไรนะครับเมื่อกี้ถ้าคนตั้ง stop loss ไว้ที่1,400โดนกินไปเลยหรือเปล่าคะใช่ขาลองอะฮะถูกฮะโอ้โหจริงๆก็คือว่าระบบผมห้ามตั้ง stop loss นะฮะเพราะมันต้องดูราคาปิดโอ้โหใช่ไหมครับเราดูราคาปิดมันเป็นตั้งสต็อปล็อตไม่ได้แล้วสต็อปล็อตมันเป็นราคาปิดนะฮะ1003.9ก็คือตอนที่5:55เลยต้องดูถึง5:55เลยก็นั่งดูไปถ้ามันหลุดก็ปิดนี่มัน1004.4จะยืนไหมตอนปิดเลยใช่ไหมคะใช่ต้องดูปิดเลยต้องดูปิดนะคะคุณผู้ชมไม่เกิดอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นะฮะครับอุบัติเหตุนี้แบบเหมือนถ้าถูกรถชนก็เกือบตายนะครับเมื่อกี้ใครที่หลบไม่ทันนะฮะนี่ดูเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ดูอีก5นาทีถ้ามันปิดหลุดก็คือหลุดนะนี่ตอนนี้1,300แล้วพี่ใช่พี่นิพนธ์ยืนให้ถึง5นาทีไปเลยอ่ะเดี๋ยวนั่งดูไปเลย เนี่ยโอ้โหตำตาเลยตำตาเมื่อกี้นักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งก็ให้ย่อลงมาที่1,000สามารถเข้าลองได้ที่ระดับที่1,000นะฮะใช่แกบอกว่าอย่างนั้นน่ะ1,000มันก็เป็นมีแกปอยู่นะครับที่ 997.9 นะเป็นแกปที่เปิดไว้นะ 997.9 แต่เมื่อกี้มันหลุดไปที่991997เลยอีก3มันก็ทำอะไรกันนะในเดี๋ยวรอกับพี่นิพนธ์เลยดิฉันให้คุณรอเลยฮะในตลาดแบบนี้นะโอ้โหจุดทีเดียวเลย10วินาทีเมื่อเช้าขึ้นไป1019ใช่ไหมค่ะแล้วเมื่อกี้ลงไป990ใช่ไหมสามสิบจุดสามสิบจุดใครช็อตตรงนู้นแบบโอ้ยแบบช็อตไปแล้วดีช็อตที่ข้างบน9910เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดบ่อยนะนานๆมันจะเกิดทีแต่มันจะเกิดตอนผันผวนตอนที่ตลาดไม่ค่อยมีวอลุ่มนะฮะมันจะผันผวนแบบเนี้ยนะครับวกสิบจุดเลยเหลืออีก2นาทีตอนนี้คนที่ลองข้างล่างเขาก็ต้องปิดแล้วใช่ไหมเขาลองมาเขาก็ปิดแล้วล่ะนะฮะต้องตามดูนะฮะถ้าหลุดก็คือหลุดนะเนี่ยมันจะหลุดนะมอนว่าเกิดอาการเมื่อกี้พรึบยังไม่หลุดนี่อย่าไปคาด100จุดวันนั้นเลยอ่ะมันกดแบบตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทันเลยไม่ยอมหรอกเชื่อใครวะมันไม่ยอมที่ไหนนี่มันก็ดันกลับขึ้นมาแล้วใครวะมันไม่มีใครยอมใครหรอกใครวะโยนมา500จุดอ่ะ500สัญญาใช่คือถ้าคุณดูแลหุ้นตัวเล็กๆอยู่คุณจะทุบอ่ะคุณก็ทุบไปเถอะใช่มั้ยแต่ถ้าคิดว่าจะมาทุบฟิวเจอร์นะมันยากฮะโดนดันกลับมาแล้วปั่นไม่ได้หรอกนะฮะนิ่งๆเนี่ยดูนั่งดูผิดปกตินั่งดูลองทันไปก็โชคดีไปลองไม่ทันก็ไม่เป็นไรนั่งดูไปใครลองถือลองไว้ก็ยังดูสต็อปล็อตไหมนะฮะก็ดูเขาสู้กันอีกกี่นาทีอีก3นาที100 200กำลังนับดูว่าโดนโยนมาเท่าไหร่นะฮะ200ผมยังไม่เห็นนะครับว่า300ตลาดเปิดมาจะต้องลงทำไมนะฮะเพราะว่าฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ขึ้นแล้วก็ไม่ได้เขี่ยโลนะฮะเยอรมันก็ไม่มีอะไรก็บวกนะฮะผมไม่เห็นนะว่าทำไมจะต้องทุบอินเด็กซ์ลงไปนะ600พี่นับนั่งนับดูเกือบพันสัญญาฮะจากพันเมื่อกี้คุยกับพี่นิพนธ์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะหลุดมานะฮะคุณผู้ชมจากพันสิบพันกว่าสัญญานะฮะที่โยนปุ๊บๆๆๆลงมาเลยนะฮะนี่แหละโอ้โหนี่แหละโอ้แม่นี่แหละ104.4นะครับจะสต็อปลอสปิดไปเลย104.5ปิดโชไม่ค่ะปิดแล้วเนี่ยยังฮะยังยังเอากันอยู่อ่ะ
ปิดรุ่นซัดกันมือเนี่ยอยู่นะคะคุณผู้ชมซัดกันอยู่นะฮะตอนนี้เส้นชายแดนเนี่ยพันกว่าสัญญาโยทำให้ดูว่าแล้วแบบนี้ถ้ามันหลุดนิดหน่อยจะต้องทำยังไงหลุดนิดหน่อยก็ไม่นับนะฮะหลุดไม่ถึงว่าต้องหลุดแล้วลงโครงหลุดแล้วก็ต้องหลุดลงไปเลยเนี่ยตอนนี้ปิดตอนนี้1004อยู่นะฮะก็กำลังสู้กันอยู่นะครับสู้กันอยู่อ่ะดูให้เห็นกับตาจะ1004.4 104สต็อปลอสของเดลี่ชาร์ทยังไม่ได้สร้างนะฮะอืม104เดลี่ชาร์ทยังไม่สร้างจุดสต็อปลอสนะตลาดปิดที่เท่าไหร่นะพี่เซตปิดก็1531.21นะครับก็มีบางคนก็อาจจะคิดอย่างนี้นะคุณม่อนว่าเมื่อมันไม่ผ่านเนี่ยก็ช็อตลงมานะฮะแต่จริงๆเวลาเทคนิคครั้งแรกมันไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับการขึ้นไปชนเช่น moving 75วันครั้งแรกยังไงมันก็ต้องย่อก่อนนะครับก็ไม่เห็นจะต้องไปช็อตอะไรรุนแรงมากมายนะตลาดไทยอ่ะไว้ใจไม่ได้เลยนะเนี่ยก็ต้องอดทนเนี่ยนะฮะพอเล่นตลาดไทยเสร็จแล้วก็สามารถไปเล่นได้ทั้งโลกนะเพราะไม่มีที่ไหนโหดแบบที่ตลาดหุ้นนี้นะฮะก็ดูเนี่ย1002 104.2 ก็104.4เนี่ยหยอกกันอยู่ตรงนี้หยอกกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ทุกคนก็รู้ใช่ไหม104.4ใช่ไหมคุณมอนค่ะก็ดูเงี้ยเนี่ยสู้กันใหม่โดนกันใหม่โยนมาโยนมาตั้งใหม่รับใหม่เขี่ยใหม่คือก็ตั้งตัวได้ไม่ต้องไปกดเขาหรอกมันจะปิด104อะไรก็ไม่เป็นไรเพราะก็รู้ตัวแล้วไงใช่ไหมมันอาจจะหลุดไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรกลับมาอย่างรวดเร็วเลยนะฮะกลับมาคืน10จุดนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูว่าเจ้าเขาจะทำยังไงเขาจะดันกลับไปไหมแต่เขารับที่104นะเห็นละปิดยังยังโอ้โหยังสู้กันแหลกอยู่เลยฮะโอ้โหเชียร์กันสนั่นเลยนะใครเห็นงานนี้ยังไม่จบยังสู้กันอยู่โอ้ยแค่นาทีอ่ะใช่ไหมรอไหวไหมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้กดอยู่ค่ะอีก5นาทีกดอยู่เอาอย่างงี้ก็แล้วกันพี่เอาประมาณว่าวัดกันที่ 1,400 ถ้าปิดได้ใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าปิดไม่ได้ก็ยืนดูมันต่อไปจุดสต็อปลอสครั้งแรกนะฮะจุดครั้งแรกก็แสดงว่าต้องทำ ABC ค่ะคือก็ถือว่าเนี่ยลงมาเป็น A แล้วก็เด้งไปเป็น B ก็ลง C ค่ะก็แสดงตลาดเนี่ยโอกาสที่จะผ่านก็ยากค่ะผ่านในครั้งนี้เลยอ่ะยากนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสก็มีตลาดก็มีโอกาสที่จะลงนะฮะก็ตามดูนะครับเดี๋ยวดูถ้ามันปิดได้หรือ 4.4 มันก็คือมันยังไม่หลุดนะฮะเพราะว่าช็อตลงมาค่อนข้างแรงนะจากเราดูจากช่วงของตลาดปิดแค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะฟิวเจอร์ช็อตลงมาแรงมากจาก1019.6 นะคือช็อตลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมาช็อตต่ำๆแถวๆเนี่ยมันเยอะไปผมว่าเนี่ยเราเซตก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงกดทะเลรุนแรงขนาดนั้นก็เจ้าทำให้เขาดูหน่อยแล้วการปิดพอดีแล้วการ104.4นะครับพอดีเป๊ะ104.4ปิด104ปิดไหมปิดไหมอีกหุ้ย3นาทีนะคุณบอลคุยกันเรื่องอื่นรอนาทีทองก็แล้วกันให้โอกาสนะทองก็คิดว่ามันน่าจะเป็นขึ้นไปเทสแล้วก็ย่อเหมือนกันนะฮะค่ะย่อลงมาก็ลองแล้วกันนะครับตรงไหนนะที่พี่บอกทองทองนะครับทองคำนะครับดูนิดนึงค่ะทองคำก็เล่นกันสนุกเนาะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะคุณผู้ชมรออยู่แบบแป๊บนึงนะนาทีนี้นะทองคำมันหลุด1224ลงมานะครับค่ะแล้วก็ผมดูจุดสต็อปลอสแล้วจุดหลุดเทรดเดอร์1225ลงมานะครับแนวรับต่อไปก็คือ1222นะครับสต็อปลอสของทองคำอยู่ที่1208.8ก็ต้องดูนะถ้าลงแถว1208.8เนี่ยก็คือลองได้นะมีโอกาสลงไม่จำเป็นต้องลงถึงนะครับอาจจะลงไป1210อะไรเงี้ยแต่ถัดนั้นก็ลองนะเป็นจังหวะลองได้นะครับหรืออาจจะถ้าแถวนี้ก็ได้เป็นโดจินะฮะทดสอบแนวต้านผ่านนะครับก็เป็นย่อหลอกนะยังไม่ช็อตนะฮะทองคำยังไม่มีสัญญาณช็อตผมดูนิดนึงยังเป็นลองอยู่นะครับรอดูแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมรอครับเวลาค่ะ
ดูให้จบดูว่าตลาดมีมาตรฐานไหมตลาดไหนตลาดบ้านเราอะตลาดเรานี่ฮะ104.4นี่ฮะปิดพอดีไหมให้ป่ะให้ป่ะโอ้โหไอตัวกราฟมันตึกอย่างนี้เลยนะคะ90องศาเลยก็สู้อยู่สู้ไม่เป็นไรไอ้คนช็อตก็ต้องเอาช็อตเต็มที่แหละคนลองก็ต้องลองเต็มที่แหละนะฮะอันนี้อยู่ที่ว่าเอาละฝั่งลองก็ฝั่งช็อตใครจะแบบว่าใจถึงกว่ากันนะฮะโอ้ยตื่นเต้นนะฮะคนที่ทางด้านฟิวเจอร์ตอนนี้เราก็มีเนื้อที่บอกแล้วกันว่าคุณต้องทำอะไรกันตรงไหนนะเราไม่ได้เกี่ยวนะอืมนะครับทำยังครับพี่สังเกตไหมเขาก็ลากไป1.8 4.9เห็นไหมครับแต่ฝั่งช็อตก็จะช็อตลงช็อตลงถูกไหมครับก็จะโยนกันไปฝั่งช็อตก็จะ1,500แล้วนะฮะใช่กลับตบกลับมา1,400ใช่ก็อยู่ในวินาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายแหละลุ้นกันไปนะฮะสำหรับท่านที่ตามสุดท้ายก็ต้องดูว่าเขาจะขึ้นมาไหมเขาขึ้นเริ่มใส่บิดขึ้นมาที่ 104.3 นะฮะแต่ฝั่งช็อตก็ยังช็อตอยู่เห็นไหมครับค่ะเห็นอยู่แล้วก็ขึ้นมา 104.2 นะฮะปิดได้ยังปิดแล้วค่ะก็ปิด 104.8 ใช่ไหมฮะค่ะก็ฝั่งรองชนะโอ้นี่สิ่งที่เห็นนะฮะเหตุการณ์สดๆเกิดขึ้นในกระดานแสดงว่ายังไม่หลุดเจอกันพรุ่งนี้ค่ะโอเคครับสวัสดีครับค่ะพี่นิพนธ์ลุ้นกับเรา